สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในกิจกรรมบทที่2ข้อ25ถึง32นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าอ้างถึงพระสัญญาเรื่องการคืนพระชนหลังจากที่ท่านเปโตรได้เป็นพยานถึงการทำราชกิจของพระเยซูคริสต์การสิ้นพระชนการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ท่านได้อ้างพระคัมภีร์จากสดุดีบทที่16ข้อที่8ถึง11เนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าการอ้างพระคัมภีร์ในสมัยนั้นกับสมัยนี้นั้นต่างกันมากตรงที่ว่าในสมัยนี้เรามีการค้นหาคำซึ่งง่ายมากซึ่งสมัยก่อนต้องจำอย่างเดียวครับดังนั้นเองการจำก็ไม่มีพระคัมภีร์เยอะแยะเหมือนกับปัจจุบันนี้ทุกคนจะต้องจำและอยู่ในสมองของเขาดังนั้นเองการที่เขาโค้ดพระคัมภีร์ออกมาไม่ได้ตรงทุกข้อทุกตอนมีความหมายที่ตรงแต่ไม่ตรงทุกคำเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในข้อ25ถึง32ได้อ่านไว้ว่าเพราะกษัตริย์ดาวิดได้ทรงกล่าวถึงพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้เห็นองค์ผู้เป็นเจ้าตรงหน้าข้าพเจ้าเสมอเพราะว่าพระองค์ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นจิตใจข้าพเจ้าจึงยินดีและลิ้นของข้าพเจ้าจึงเปรมปรีอันหนึ่งร่างกายของข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยความไว้วางใจเพราะพระองค์จะไม่ละข้าพระองค์ไว้ในแดนคนตายทั้งจะไม่ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์เปื่อยเน่าไปพระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบทางแห่งชีวิตแล้วพระองค์ทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความยินดีเต็มเปี่ยมหน้าพระพักของพระองค์พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับพระคัมภีร์พระเจ้าได้ให้ข้อคิดกับเราเกี่ยวกับอ้างข้อพระคัมภีร์สนับสนุนในคำสอนอย่างไรอันที่หนึ่งครับการอ้างข้อพระคัมภีร์นั้นไม่จำเป็นต้องตรงทุกคำพูดเอาเนื้อความไว้เพราะเราจะจำแล้วก็ตรงทุกคำพูดคงไม่ได้อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับสมัยนั้นกับสมัยนี้ตรงกันข้ามกันเราสามารถเปิดคัมภีร์ตกที่ไหนก็ได้เพราะเราอยู่ในมือถือใช่ไหมครับแต่ในสมัยนั้นพระคัมภีร์ใช้วิธีคัดลอกเอาและพระคัมภีร์ต้องไปอ่านที่พระวิหารเพราะไม่มีพระคัมภีร์แจกจ่ายพวกเขาต้องไปอ่านพระคัมภีร์ที่พระวิหารดังนั้นเองเขาต้องคร่ำเคร่งในการอ่านมากและเมื่อจดจำแล้วก็มาพูดต่อๆกันไปหรือไปจดที่พระวิหารมาดังนั้นเองเนี่ยนะครับในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะอ้างพระคัมภีร์โดยการใช้เนื้อความนะครับแต่พอเขาได้จำได้เยอะมากนะครับข้อสดุดีบท16ข้อที่8ถึง11เนี่ยนะครับจำได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าไม่ตรงทุกคำพูดเท่านั้นเองมีบางคนบอกว่าทำไมไม่อ้างให้มันตรงๆนะในเมื่ออ้างจากพระคัมภีร์ก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับมันไม่ง่ายเช่นเดียวกันเมื่อเรามาต้องอ้างพระคัมภีร์เอาหลักการครับไม่ใช่ทุกข้อทุกเนื้อคำพูดแต่ขอให้เนื้อความใช้ได้นะครับแต่ถ้าเนื้อความมั่วเนี่ยไม่ได้นะครับอันที่สองครับการอ้างทำให้คำพูดมีน้ำหนักเวลาที่เราอ้างคำพูดใครเราก็จะไม่มีน้ำหนักครั้งหนึ่งนะครับพระเยซูคริสต์ใช้วิธีนี้ในการสอนกับพวกฟาริสีพวกฟาริสีต้องนิ่งอยู่นะครับแล้วพวกสาวกเองนั้นก็ได้จับหลักการนี้มาใช้ข้อ29นะฮะถึง30เนี่ยนะครับท่านได้บอกว่าดาวิดเป็นบรรพบุรุษเป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งผู้เผยพระชนะเนี่ยนะครับยังอ้างข้อพระคัมภีร์ที่ได้กล่าวถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เนี่ยนะครับจะเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยชีวิตที่เจ็มไปด้วยความเปรมปรีในพระเจ้าด้วยความไว้วางใจในพระเจ้าดังนั้นเองเนี่ยนะครับท่านได้อ้างคำพูดนี้โดยดึงเอากษัตริย์ดาวิดมาอ้างทำให้คำพูดของท่านมีน้ำหนักมากขึ้นอันที่3ครับการอ้างทำให้คำพูดได้รับการรับรองจากพระเจ้าเพราะเมื่อเราอ้างพระชนะของพระเจ้าพระคำของพระเจ้ามีชีวิตมีฤทธิ์เดชครับทำใหพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตยิ่งขึ้นแต่กันเองเมื่อท่านได้อ้างถึงพระเยซูคริสต์ว่าดาวิดได้กล่าวว่าองค์เป็นเจ้าเนี่ยนะครับได้ให้พระองค์เนี่ยเป็นขึ้นมาจากความตายดังนั้นเองเนี่ยนะครับคำพูดของท่านจึงมีน้ำหนักเราไม่มีเวลาเพียงพอที่จะดูทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นข้อรายละเอียดที่มากทีเดียวแต่กันเองเนี่ยนะครับชีวิตที่อ้างพระชนะของพระเจ้าจะเห็นการรับรองจากพระเจ้าอยู่เสมอแต่กันเองจับจำพระคัมภีร์ครับและอ้างพระคำของพระเจ้าอยู่เสมอพระคำของพระเจ้าว่าอย่างนี้แม้แต่คำอธิษฐานของเราครับขอให้อ้างพระชนะของพระเจ้าคำการอ้างพระชนะของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงเอาคำของพระองค์มาใช้เป็นเครื่องมือนะครับแต่เราเห็นคุณค่าของพระชนะของพระเจ้าวันนี้ได้พูด3ประการการอ้างพระชนะของพระเจ้า1ไม่จำเป็นต้องตรงทุกคำพูดอันที่2การอ้างทำให้คำพูดเรามีน้ำหนักการอ้างพระชนะก็ทำให้เราได้รับการรับรองจากพระเจ้าขอพระเจ้าให้พรครับ